ฮัลโหลฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมนี่ผมทะเลทรายสตูดิโออยู่เกมเปส2020นะครับก็อยู่การรีวิวนะครับ POTW ประจำวีคที่1นะครับนั่นแหละสัปดาห์1วันที่5นะครับเดือนมีนาคมก็วันนี้ตัวแรกครับรอมานานครับคิลิยานเอ็มบัปเป้ก็มาแล้วนะครับก็โอ้โหสเตตในนี้มันตัน101นะแต่ตัวจริงมันตัน100เดียวก็ไม่ต้องพูดเลยมากโอ้โหโหดทุกอย่างอายุ21นี่คือดู200ล้านนะครับมันกำลังตีราคาไว้โหดมากๆครับเอ็มบัปเป้ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าจะมีมาอีกหรือเปล่าครับเอ็มบัปเป้เหมือนเนย์มาร์เข้าดีเข้าบ่อยเลยครับตัวต่อไปตัวต่อมาครับเป็นกองหน้าของอัตแลนต้าครับผมดูวานสปาร์ต้าตัวนี้ครับก็โหสเตตตัน95เลยนะครับก็น่าสนใจครับว่าค่าความเร็วนี่อาจจะไม่มากนะครับแต่เรื่องการจบสกอร์นี่เยอะมากเลยแล้วก็แจ๋วมากครับแจ๋วมากตัวต่อมาครับเป็นเฮลิกมาคีทยานครับก็กองกลางตัวเก่าของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตันที่94นะครับสแตทสมดุลมากๆครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับผมอายุ30แล้วนะครับพลังแฝงก็อาจจะไม่เยอะมากมายแต่ก็รู้อยู่ครับมากิตยานโอเคตัวต่อไปดาริโอเบเนโต้ครับผมอ๋อตัวนี้ก็กองกลางลุกอีกหนึ่งตัวครับที่สแตทโหดมากๆเลยนะครับในเรื่องการเลี้ยงบอลแต่การส่งนี่อาจจะไม่ดีเลยนะครับเอาไปส่งนี่คือแย่ครับผมเน้นยิงอย่างเดียวครับตัวนี้กองหน้าเอามาเล่นกองกลางลุกได้โอเคครับก็น่าสนใจครับน่าสนใจว่าจะเล่นดีขนาดไหนเพราะว่าส่วนสูงของเขานี่คือสมดุลมากๆนะครับตัวนี้ดาริโอเบเดโตต่อมาครับเป็นผู้ทำประตูให้กับเชลซีนะครับมาร์กอสอลองโซ่ครับผมตัวนี้ก็เป็นฟูลแบ็กนะครับที่เติมเกมลุกโคตรดีนะครับแต่เรื่องเกมรับก็นะครับดีแค่มงบอลนะครับเห็นไหมเกมลุกนี่ส่งบอลโคตรดีนะครับยิงไกลดีนะครับโอ้โหออฟฟิซีฟออเวนี่โคตรโหดสปีดก็พอมีนะครับสเตมิน่าวิ่งได้ทั้งเกมเรื่องพลังแฝงก็อาจจะไม่เยอะจนเกินไปนะอายุ29ตัวนี้มังกรอลองโซ่ส่วนสูงสูงมากครับ188ตัวนี้ครับผู้ทำให้หงแดงนี่ถึงกับต้องหน้าหน่อยครับผมอิสมาล่าซาครับผมตัวนี้ตันที่96นะครับเวลตัน39เด่นทุกเรื่องเลยในเกมลุกเห็นไหมเห็นไหมความเร็ว99นะครับอิสมาล่าซาส่งบอลก็ไม่ถือว่าแย่ครับเป็นปีครับเน้นยิงอย่างเดียววิ่งยิงวิ่งยิง2เมตรก็เกือบแฮตทริกอ่ะยิงดีป่ะล่ะเกือบแฮตทริกเลยนะครับใส่หงแดงโอเคเทจิสวานีครับผมตัวนี้โอ้โหเรื่องการยิงไกลนี่คือแบบสุดจริงครับคิมพาวเวอร์ดีมากครับส่งบอลดีเล่นบอลดีออกตัวดีนะครับแต่อาจจะวิ่งไม่เร็วนะครับตัวนี้อายุ28แล้วนะครับพลังโอ้พลังแฝงเยอะนะครับเกือบ10ครับ9พลังแฝงเลยทีเดียวเชียวต่อมาครับผู้ทำประตูใส่บาซ่าอีกแล้วโอ้โหเป็นไงทีมใหญ่โดนอย่างเดียวครับสัปดาห์นี้ก็เป็นเวเนซิอุสจูเนียร์ผมตัวนี้โอ้โหเป็นไงเลี้ยงบอลโคตรดีส่งบอลสั้นดีนะครับส่งไกลไม่เท่าไหร่นะครับความเร็ว99ครับยิงคู่ไหมอิตไมล่าซา2ดำโคตรโหดเรื่องตันที่50สถานะตันที่97นะครับเรื่องของพลังแฝงนี่คือเยอะมากๆครับตัวนี้โหดครับผมการันตีมาโก้บิซาร์ดนะครับบิโซดเป็นผู้รักษาประตูนะครับที่ตันอาจจะไม่เยอะนะครับ92แต่สแตทนี่พอใช้ได้เลยนะครับใครไม่มีประตูเรื่องส่วนสูงดีเรื่องพลังแฝงดีครับผมใช้ได้อีลิกเบตากินนะครับตัวนี้กองหลังเรื่องเกมรับดีแต่ก็ดีแค่เกมรับนะครับเรื่องความเร็วไม่มีเลยครับก็เลือกใช้กันดูครับเป็นบอลทองด้วยเปิดได้ก็หงอยเลวิทครับตัวนี้ตัน93แล้วตัน43ก็โอ้โหทำประตูด้วยนะครับวิ่งได้ไม่มีหยุดจริงๆครับแล้วก็ความเร็วดีกว่าแบ็คบางตัวครับ
เทียบง่ายๆเห็นไหมความเร็วโอ้โหเร็วจริงๆครับตัวนี้ก็ลองใช้ดูกันได้นะครับว่าเล่นดีไหมนะตัวนี้เลวิทโอเคครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆครับผมรีวิวประมาณนี้ก็ชอบไปดูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยเจอกัน